กราบสวัสดีทุกท่านพวกผมนายช็อตตี้ปุจวากับเกม Roller Coaster Tycoon Touch นะครับก็ซีรีส์นี้จริงๆค่อนข้างโด่งดังอยู่แล้วนะครับก็คือซีรีส์ Roller Coaster Tycoon นั่นแหละครับจริงๆอันนี้ถือว่าเป็นภาค5ก็ได้นะเพราะว่าเกมนี้จริงๆมันมีมาทั้งหมด4ภาคแล้วนะครับแต่ว่าอันเนี้ยอีท่าไหนไม่รู้ขึ้นเป็นภาคใหม่ชื่อภาค Touch นะฮะโอเคเกมนี้มันก็สั้นๆง่ายๆคือการสร้างสวนสนุกนั่นแหละครับก็จะเห็นว่านี่ผมก็เล่นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับนี่ครับสวนสนุกของผมหน้าตากากๆอย่างนี้แหละครับคนเป็นคนที่ไม่มีหัวด้านดีไซน์ได้แค่นี้แหละครับโอเคเรามาดูเกมนี้กันดีกว่าว่ามันมีอะไรสร้างบ้างนะครับก็อันแรกเลยคืออันนี้ครับผมสร้างแล้วโรลเลอร์โคสเตอร์นะฮะ Wooden Custom Coaster นะครับซึ่งการจะสร้างเจ้าโรลเลอร์โคสเตอร์อันนี้ได้เนี่ยจำเป็นจะต้องสะสมการ์ดให้ครบก่อนอ้าวเกมนี้มันมาเป็นการ์ดครับสะสมการ์ดให้ครบถ้ามีการ์ดใบนั้นอยู่แล้วสะสมไปเรื่อยๆก็สามารถอัปเกรดความสามารถได้นี่ทำไมคล้ายเกม RPG นะก็เรียกได้ว่าทำออกมาผสมปนเปกันได้ค่อนข้างลงตัวทีเดียวถ้าเกิดเราจะสร้างอันเนี้ยเราก็ต้องมีการ์ดให้ครบทั้ง4ใบนะครับไม่ว่าจะเป็นรางเอ่ยสถานีเอ่ยแม้กระทั่งรถเลื่อนอะไรเงี้ยก็สามารถสร้างได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเวลามันสร้างมันสร้างยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะขอ edit ก่อนนี่ๆกดตัวนี้นะครับแก้ไขนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะทดสอบดูก่อนนะครับมันมีคำสั่งทดสอบนะครับมันก็จะมีบอกครับว่าความน่าตื่นเต้นนู่นนั่นนี่ของรถไฟเหาะที่ผมดีไซน์เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ดูว่าเนี่ยมันเลื่อนไปยังไงอะไรยังไงซึ่งเราสามารถดีไซน์รางได้ค่อนข้างหมดเลยนะครับเนี่ยดูนี่ครับโอ้มีการหักมุมเกิดขึ้นนะฮะจริงๆมันสามารถหมุนจอได้นะใช้นิ้วหมุนได้นะครับนั่นแหละอาจจะหมุนยากนิดนึงนี่ไงโอ้โหหักกันอย่างนี้เลยไอ้ตรงนี้ของผมหักกันแบบว่าไอ้ตรงนี้คือเป็นจุดที่แบบว่าหักเลยอะไรเงี้ยตัวอ่ะเราก็สามารถedit ได้นะครับถ้าเกิดเราคิดว่าเฮ้ยเนี่ยเราดีไซน์ไม่โอเคหรืออะไรไม่โอเคก็ edit นะครับผมจะลบรางทิ้งไปก่อนนะครับเนี่ยนะนี่คือรางที่เราดีไซน์มันจะมีเงื่อนไขนะฮะว่าเราจะดีไซน์รางได้แค่600เมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็ดีไซน์รางเนี่ยจากจุดเริ่มต้นเนี่ยเราต้องกลับมาที่สิ้นสุดด้วยนะครับถ้าดีไซน์ก็กดสีขาวๆได้เลยนะครับนี่มันก็จะมีบอกครับว่าเราจะดีไซน์ยังไงนะครับเอียงขนาดไหนเนี่ยผมก็ชอบเลยนะคือมันละเอียดมากเนี่ยเราจะเอียงเจ้าตัวนี้ยังไงแล้วเราจะยกขึ้นสูงหรือลงต่ำเห็นไหมครับเรียกได้ว่าค่อนข้างทำมาค่อนข้างดีเลยใครที่มีหัวด้านครีเอทีฟหรือดีไซน์อะไรพวกนี้ผมว่าน่าจะสนุกนะโอเคนะฮะแล้วเราก็สามารถเลือกได้ครับว่าจะมี small effect หรือ wide effect นะครับก็แล้วเราจะลากยังไงแล้วก็เนี่ยครับกดตัวกลางนะครับแล้วเราก็เลื่อนลากได้เลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมอาจจะลากไปก่อนก็ได้แล้วค่อยมาดีไซน์ทีหลังเนี่ยผมลากจนมันจบกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราค่อยไปดีไซน์ทีหลังครับเวลาเราดีไซน์ก็คลิกที่จุดสีขาวได้แต่ละจุดเลยว่าเราจะให้มันเอียงเท่าไหนอะไรยังไงเห็นไหมนี่ไงให้มันสูงขึ้นหน่อยได้ไหมโอเคคือจัดได้แบบว่าเยอะมากนะครับผมไม่นึกนะว่าเกมมือถือมันจะทำอะไรได้รายละเอียดเยอะขนาดนี้อ้าวทำไมของผมมันบินอย่างนั้นวะไม่เป็นไรลองเลื่อนดูนะเลื่อนได้นะครับคือเลื่อนตำแหน่งใหม่ได้นะครับเห็นไหมจัดดิ่งๆหน่อยสูงมาเดี๋ยวเอาแบบว่าแหกโค้งกันไปเลยอะไรอย่างนั้นนะนะจะมีข่าวป่ะเนี่ยเครื่องลงเครื่องเล่นสวนสนุกของผมหลุดอะไรเงี้ยจะมีข่าวไม่รู้นะโอเคดึงสูงขึ้นหน่อยอันนี้ด้วยสูงขึ้นหน่อยชื้นอันนี้มันเพิ่งงอกมาใหม่ขยายหน่อยก็แล้วกันก็นั่นแหละครับเราจะเสียเวลากับการดีไซน์เจ้ารถไฟหอของเราเนี่ยค่อนข้างนานนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะดีไซน์ให้มันสมจริงหรือตามความชอบของเราเนี่ยดีไซน์นานแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ซีเรียสมากก็ลากๆมันไปเถอะให้มันมีเล่นอะไรอย่างนั้นอันนั้นก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยอันนี้มันก็ฝึกสมองได้นะพูดถึงอ่ะฝึกเรื่องของการดีทรงดีไซน์เรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะฮะผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นได้ครับเกมนี้ดีมีประโยชน์นะครับโอ้โหทำไมมันยังเละเทะขนาดนั้นแหมเดี๋ยวอันไหนที่เป็นปัญหาอันนี้ผมเป็นปัญหาเดี๋ยวเลื่อนก่อนผมเห็นปัญหาครับโอเคนี่ก็คือเป็นรางที่ผมดีไซน์คร่าวๆก็แล้วกันนะครับโอ้โหดูตรงนี้ก็เป็นปัญหาครับผมแหมเห็นอะไรขัดหูขัดตาไม่ได้เลยครับนี่ต้องดีไซน์หน่อยยิ่งดีไซน์แล้วมันยิ่งงอกกว่าอันเนี้ยจริงๆถ้าเกิดไม่อยากให้ไอ้ขาวๆงอกมากเนี่ย
กดเลือกเป็น small effect อ่ะมันจะไม่ค่อยเลื่อนมากเออจริงๆเราก็สามารถถ้าเกิดว่าเราคลิกเข้าไปแล้วขี้เกียจโยกย้ายอะไรเงี้ยเราก็กด cancel ได้ไงทีนี้นะฮะเราจะให้มันมี special นะครับมีควงเคืองอะไรไหมก็กดตัวนี้ครับ add special นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีแบบโค้งนะครับแบบนี้อยู่นะครับก็ add เข้าไปได้นะครับก็เราก็เลือกได้ครับว่าจะ add เข้าไปที่โหนดสีขาวตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมเอาแบบอันนี้เลยก็แล้วกันใกล้ๆจะจบก็ควงโค้งโค้งแล้วก็เข้าไปเลยก็แล้วกันเออแต่ว่าอันนี้ความกว้างความยาวของไอ้นี่ผมเกินใช่ป่ะผมก็อาจจะลดขยับเข้ามาหน่อยนะครับอันนี้ผมอาจจะกินอาณาเขตกว้างเกินไปนะครับก็จะลดลงมาหน่อยลดได้ไหมเนี่ยเออโอเคเนี่ยอันนี้ก็พอได้ละนะครับพอได้ละก็คือเดี๋ยวโอ้โหอันนี้มันเป็นจุดอันตรายของผมมากดูดิรวมหน่อยรวมหน่อยเอียงนี่มันตีลังกาเลยนี่ว่าตรงนี้มันตีลังกาเลยนี่ว่าเนี่ยของผมอ่ะเออช่างมันก็แล้วกันนะเสียเวลานะฮะเราจะได้ไปดูอย่างอื่นกันด้วยเดี๋ยวว่างๆผมค่อยเข้ามาแต่งใหม่ถ้าเกิดเราโอเคแล้วเราจะเทสอีกครั้งนึงก็ได้นะครับเออแล้วมันก็จะมีสรุปมาให้ดูอีกทีว่าคราวเนี้ยเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเออเนี่ยเห็นไหมดีไซน์นัดดูนั่นนี่ความทรงความเสียวความสูงเนี่ยดูตีลังกาเนาะม้วนไปรอบนึงนะฮะแหมไม่น่าเชื่อครับผมนี่แล้วก็ควงตรงนี้ด้วยโอเคอ่ะ validate อ่ะตามนี้ครับก็อ่ะสิ่งก่อสร้างนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้คือเป็นประเภทแรกพวกโคสเตอร์นะครับก็ต้องสะสมการ์ดเพิ่มเติมเข้าไปนะครับอย่างที่ผมบอกนะพอเราสะสมการ์ดครบเราสร้างได้แล้วมันจะมีเรื่องของการอัปเกรดด้วยถ้าเกิดเราสะสมการ์ดได้ตามที่มันกำหนดแต่ทีนี้อย่าอัปเกรดดูตังตัวเองด้วยตังผมมีแค่แสนกว่าผมเน้นไปสร้างสิ่งใหม่ดีกว่านะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้มีแค่นี้เดียวมีหลายอันดูเห็นมั้ยสตีลวิงไฮเปอร์อินโอดูดิเติมเติมเลยมีโรลเลอร์โคสเตอร์หลายแบบนะครับอันนี้คือพวกโคสเตอร์นะฮะไอ้พวกอันที่2ชื่อเป็นพวกใช้คำว่าอะไรเป็นพวกเครื่องเล่นรองอ่ะไม่ได้หวาดเสียวอะไรเท่าไหร่นะครับก็จะมีม้าหมุนเมรี่โกราวนะครับมีจอยสติ๊กเทคนะครับก็สามารถสร้างได้เยอะแยะนะฮะมีเครื่องเล่นหลายอันเห็นมั้ยครับแล้วก็มันแบ่งเป็นหมวดหมู่ด้วยนะเครื่องเล่นสำหรับเด็กสำหรับครอบครัวใช่ไหมสำหรับครอบครัวก็มีก็ทริลอันนี้ก็หวัดเสียวหน่อยนะครับดรอปทาวเวอร์นี่คืออะไรทิ้งดิ่งใช่ป่ะลองสร้างดูดิโอ้โหแสนกว่าจะบ้าตายไอ้โอ้โหอันเบลล์มเลยเว้ยเฮ้ยทิ้งดิ่งไว้ตรงไหนดีวะเดี๋ยวเราสร้างไว้แล้วเราค่อยย้ายได้นะครับแต่ตรงนี้ผมสร้างถนนไว้ทำไมไม่รู้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมลบถนนก่อนถนนก็กดตัวนี้นะครับเนี่ยข้างๆที่สร้างนะครับแล้วก็มีลบถนนเนาะเออแล้วก็นี่อะไรเนี่ยโอ้นี่เป็นถนนที่ไม่ใช่ถนนอันนี้เป็นใช้เป็นหญ้ามาบังนะฮะเดี๋ยวถนนผมลบไปแล้วนะครับโอเคก็เดี๋ยวย้ายอันนี้มาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันย้ายก็เนี่ยครับที่เป็นรูปเครื่องหมายใหญ่นะครับลากได้เลยครับโชว์เรียบร้อยเพิ่มความเสียวหน่อยครับอันนี้ก็คือจะเป็นพวกเอากดผิดกดเอาออกมาก่อนอันนี้คือจะเป็นพวกเครื่องเล่นรองนะครับก็จะมีหลายประเภทนะครับเยอะเห็นไหมเครื่องเล่นเยอะมากเกมนี้นะครับส่วนอันที่สามก็คือจะเป็นพวกเซอร์วิสต่างๆพวกข้าวเคิลใช่ไหมอะไรแบบนี้นะครับผลไม้น้ำร้านน้ำร้านไอตรงไอติมไอพิซซ่พิซซ่าป๊อปคอร์นมีหมดนะครับแล้วก็มีพวกซูวีเนียร์ด้วยคือพวกขายของใช่ไหมที่ระลึกทั้งหลายแหล่นะครับก็มีอันอื่นครับพวกยูทิลิตี้เช่นห้องน้ำห้องน้ำนี่ถ้ามีน้อยเกินไปก็ทำให้คนที่มาเข้าสวนสนุกของเราเนี่ยอาจจะไม่พอใจได้คือเกมนี้เราสามารถดูความพึงพอใจของคนที่เข้ามาเล่นสวนสนุกของเราได้ด้วยนะครับแล้วเราค่อยไปดูไงว่าเฮ้ยมันบ่นอะไรกันบ่อยเราก็ค่อยไปสร้างไอ้พวกนั้นเพิ่มนะครับนี่ก็คือจะเป็นพวกฟาร์มซิลิตี้ต่างๆครับและอีกอันนึงอันนี้ก็ควรจะสร้างไว้เหมือนกันคือไรท์เมนเทนแนนซ์นะครับก็คืออันนี้คือเป็นของเจ้าหน้าที่อ่ะเออนะครับเจ้าหน้าที่มันจะเดี๋ยวผมสร้างไว้แล้วมันอยู่เดี๋ยวเก็บตังค์ก่อนเออผมสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเออเนี่ยแหละมันเดี๋ยวผิดอันมันอยู่ตรงนี้เออที่เป็นรูปไข่ควงสีแดงอันนี้นะครับเอออันนี้คือเป็นไลท์เมนเทนแนนซ์นะครับก็คือสิ่งก่อสร้างนะครับเครื่องเล่นที่อยู่ในบริเวณอาณาเขตของสิ่งก่อสร้างนี้จะได้รับโบนัสเพิ่มเติมนะครับเพราะนั้นอันนี้ควรสร้างเลยเอาคนสร้างไว้นะครับแล้วก็พยายามวางพวกเครื่องเล่นให้มันอยู่ในอาณาเขตด้วยนี่เห็นนะมีคนบ่นครับ
อยากจะได้ของกินมากกว่านี้นะครับโหแล้วลองดูพวกหน้าแดงนะครับนี่ไงมันพูดเหมือนกันเลยคืออยากได้ของกินถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าผมอาจจะมีร้านของกินน้อยไปผมก็เยอะแล้วนะเนี่ยของกินเนี่ยสร้างของกินให้มันซะหน่อยนะฮะรีสอร์ทนะร้านพิซซ่าก็แล้วกันเอาพิซซ่าสร้างมาแล้วนี่ผมสร้างอย่างอื่นที่มันหลากหลายดีกว่าคาราเมลป๊อปคอร์นก็สร้างแล้วนะครับนี่แล้วกันนะฮะไลฟ์นูโดนะฮะเดี๋ยวโอ้อันบะเริ่มเลยเว้ยไว้ไหนดิไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับวางอาหารให้มันหลายจุดหน่อยโอเคทีนี้เวลาเราเล่นไปเนี่ยมันจะมีAchievementนะครับไม่ใช่Achievementขอโทษเป็นภารกิจอยู่ด้านซ้ายนะฮะพยายามทำตามที่มันบอกแนะนำนะครับเราจะได้รับของรางวัลต่างๆเยอะเช่นอันเนี้ยผมวางสิ่งก่อสร้างไปครบ20อันโดยที่มันไม่สนว่าเป็นประเภทไหนนะครับมันก็จะได้รับรางวัลใช่ไหมเครดิตก็ถ้าเกิดเราทำภารกิจต่างๆนอกจากจะได้เลเวลแล้วจะได้การ์ดด้วยในบางเควสนะครับเนี่ยผมได้มาอีกการ์ดอีก4ใบนะครับนี่ก็บ้านผีสิงนะฮะแล้วก็เป็นต้นไม้นะครับซึ่งพวกต้นไม้หรือเดโคเรชันใช่ไหมมันจะอยู่ในหมวดนี้นะครับน้ำพุนะครับก็คือเป็นพวกเดโคเรชันนะครับก็คือเป็นสิ่งตกแต่งนั่นแหละนะครับเป็นสิ่งตกแต่งทั้งหลายแหละนะครับแล้วตกแต่งไปทำไมตกแต่งอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมเอาอะไรดีนี่แล้วกันสโมลพายบิ้วเลยนะครับเห็นไหมเห็นอาณาเขตไหมครับอาณาเขตนี้หมายความว่าพวกที่อยู่ใกล้กับสิ่งก่อสร้างเห็นไหมกับไอ้เดโคเรชันของเราเนี่ยมันจะได้รับโบนัสเพิ่มนั่นเองนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูนิดนึงก็แล้วกันว่าต้นไม้ไหนมันบวกความสามารถให้กับอะไรนะครับไม่ใช่ว่าเราจะAR ว่างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องลองดูก็แล้วกันนะครับว่ามันบวกอะไรให้กับเราได้บ้างนะครับนะอันนี้ก็คือจะเป็นพวกเดโคเรชันเพิ่มความสามารถพิเศษเป็นบัฟนั่นเองนะครับเป็นบัฟนั่นเองให้กับพวกโรลเลอร์โคสเตอร์เครื่องเล่นต่างๆของเราเนี่ยแหละก็คือระบบการสร้างก็น่าจะพอเห็นแล้วไฮไลท์ของมันเลยคือการสร้างนี่ครับรถไฟหอกใช่ไหมโคสเตอร์นะครับแล้วก็หมั่นดูความต้องการของคนในเมืองครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำตามที่มันบ่นบ่อยๆอ่ะเราจะได้ค่านี่ไงค่าหน้ายิ้มเนี่ยนี่คือความพึงพอใจของคนที่เข้ามาใช้ส่วนสนุกของเรานะครับถ้ายิ่งเยอะก็ยิ่งดีไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่แหละก็คือการสร้างเกมนี้นะครับส่วนระบบอื่นๆของเกมนี้นะก็มีเรื่องของการขยายนะครับช่องใช้คำว่าอะไรส่วนสนุกของเราอ่ะจะได้ขยายไปได้กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับก็สังเกตนะครับว่าขยายไปได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเชียวนะครับเลเวลต้องถึงด้วยนะเลเวลไม่ถึงก็มาขยายไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการ์ดฟรีเห็นไหมด้านซ้ายล่างอ่ะฟรีแพ็คก็มันจะมีเวลาเค้าดาวมาเปิดการ์ดฟรีได้ตลอดครับเราก็จะได้ของใหม่ๆจากไอ้พวกนี้แหละการ์ดฟรีนะฮะด้วยนะครับหรือว่าอดใจไม่ไหวนะครับด้านขวาบนเห็นไหมครับมีกระเช้ารถเข็นไปใช้คำว่ารถไปใช้คำว่ากระเช้าได้ไงวะเนี่ยมันก็จะมีขายอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินในเกมนะครับอันนี้คือเงินแคชในเกมนะครับจะเป็นตัวสีแดงนี่ได้จากเควสต่างๆมากมายหรือถ้าอดใจไม่ไหวนี่ครับเติมเงินครับผม350บาทได้ไปเลย122ใบไปสุ่มเงินเองอีกทีนะครับมันจะได้อะไรนะครับเนี่ยเห็นไหมนะก็มีหลายอย่างครับหรือว่าถ้าเกิดเล่นชอบจริงๆเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยแพ็กเกจบนนี้ก็คุ้มอยู่ผมคำนวณมาเรียบร้อยแล้วเอ้ยอันนี้ค่อนข้างคุ้มเลยได้ตังค์มา1.5 ล้านนะครับแล้วก็ได้ติ๊กเก็ตมาอีก160นะครับแล้วได้การ์ดอีก135ใบคือคุ้มนะครับแต่ว่ามันซื้อได้ครั้งเดียวนะแพ็กเกจนี้นะครับนั่นแหละก็ลองดูก็แล้วกันใครที่ชอบเกมนี้จริงๆอยากเติมเงินง่ายๆคำถามนี้มีบ่อยมากเหมือนกันทุกเกมบัตรเครดิตทุกอย่างจบนะครับทุกอย่างจบเลยนะฮะโอเคแล้วมีอะไรอีกนะครับปีกย่อยของเกมนี้นะฮะก็ด้านซ้ายบนจะมีบอกเลเวลนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าถ้าเลเวลเราสูงขึ้นเนี่ยจะได้อะไรเป็นสิ่งก่อสร้างใหม่ๆนะครับแต่ก็อย่างที่บอกถ้าไม่มีการ์ดก็ยังสร้างไม่ได้อยู่ดีมีระบบเพื่อนด้วยนะฮะซึ่งเกมนี้ซิงก์กับ Facebook ก็จะเห็นนะครับว่าเพื่อนของเราเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วก็สามารถส่งรางวัลหากันได้ด้วยเพราะนั้นเพื่อนที่เป็นเพื่อนกันในเฟซและเล่นเกมนี้ด้วยกันน่ะก็จะได้รับโบนัสเพิ่มนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ achievement ครับก็นานๆเข้าไปดูทีก็ได้เวลาเราทำเงื่อนไขผ่านจะได้รับเห็นไหมเป็นเงินเป็นตั๋วเป็นตั๋วแคปเห็นไหมครับก็ไปเปิดกระจับปองหาการ์ดใหม่ได้นะฮะส่วนออปชั่นของเกมนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็มีแค่ปรับภาษาซึ่งภาษาไทยยังไม่มีนะภาษาไทยยังไม่มีนะครับก็ถ้าเกิดภาษาไทยมาแล้วก็มาปรับที่นี่นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของกราฟิกนะครับมันจะเซตให้อัตโนมัตินะครับก็ผมจะลองเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เครื่องของท่านผู้ชมก็โอเคนะฮะสำหรับเกมนี้นะฮะ Roller Coaster ใช่ไหม Roller Coaster Tycoon นะครับเกมนี้มีชื่อเสียงอยู่แล้วก็ไม่ต้องพูดมากคำเพลงครับใครชอบแนวนี้
ลองมาเล่นกันดูนะฮะภาคใหม่ล่าสุดของเขาแล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดนะคือเปิดไม่กี่วันคนโหลดเป็นแสนแล้วอะเกมเนี้ยเออนะก็ลองดูกันละกันใครที่คิดถึงเกมประเภทนี้นะฮะสร้างสวนสนุกในมือถือนะฮะใหม่ที่สุดก็คงเป็นเกมนี้แหละโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้กับผมนายช็อตตี้บูโจวามีอะไรผิดพลาดประการใดไปขออภัยมาณที่นี้นะฮะตามเกมมือถือมาใหม่ได้ทุกวันครับขอให้ทุกท่านโชคดีลาไปก่อนครับ